จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนใหญ่บริเวณตลาดกุ้งผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลแต่รู้ไหมว่าสัตว์น้ำไม่เป็นพาหะในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ฟาร์มเมื่อจับสัตว์น้ำเกษตรกรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายสวมถุงมือหน้ากากและฆ่าเชื้ออ้วนถังด้วยคอรีนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่รถขนส่งก่อนเข้าและออกจากฟาร์มตลาดลือแทบปลามีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดการล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ตลาดภาชนะและบรรจุภัณฑ์มีการคัดกรองผู้ซื้อผู้ขายด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิและตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือการปรุงอาหารทะเลควรล้างอาหารทะเลให้สะอาดก่อนนำมาปรุงและปรุงให้สุกก่อนรับประทานเมื่อได้อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยและปรุงสุกเพียงเท่านี้ท่านก็มั่นใจได้ว่าอาหารทะเลที่ท่านทานปลอดภัยไร้เชื้อโควิด-19 แน่นอน